พี่ธัญญาธัญเรศนะครับทีมข่าวเราก็มีโอกาสได้พูดถึงเรื่องราวของคุณพิงกี้ด้วยนะฮะคือต้องบอกว่าคุณธัญญาเนี่ยเขามีโอกาสไปคอมเมนต์ให้กำลังใจทางด้านของผู้จัดการส่วนตัวของคุณพิงกี้นะครับก็คือทางด้านของพี่เต้ๆนะฮะมีการคอมเมนต์นะครับว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะพี่เต้มีความสุขมากๆนะคะสู้ๆนะแน่นอนนะครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยทีมข่าวก็มีโอกาสได้เจอกับทางด้านของพี่ธัญญาเนี่ยก็ขอถามถึงเรื่องของการให้กำลังใจในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีการถามถึงเรื่องของสามีอย่างพี่พระเป๊กสัญชัยที่ตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์ด้วยนะฮะก็คือพี่ธัญญาเล่าให้ฟังนะครับว่าร่วมงานการติดตามเขาอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เห็นเขาเขียนข้อความซึ่งเป็นวันเกิดด้วยก็สำหรับคนใกล้ชิดเนี่ยก็พร้อมที่จะให้กำลังใจนะฮะส่วนเรื่องข่าวของคุณนิกกี้เนี่ยก็มีโอกาสได้เห็นตามฟีดนะฮะแต่ว่าก็ให้ทุกเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของกฎหมายก็แล้วกันนะครับพร้อมที่จะให้กำลังใจเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับไม่เป็นไรค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าเนาะก็อยู่วัดแล้วก็ปฏิบัติธรรมทำวัดก็ตอนนี้ผอมเลยค่ะเพราะว่าฉันมือเดียวแล้วก็ฉันมังด้วยก็พออยู่ในผ้าเหลืองอะเนาะก็ดูมีความสงบเนาะด้วยสถานการณ์มันคนใกล้ชิดถ้าเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ค่ะก็เราก็พร้อมให้กำลังใจแหละค่ะก็จริงๆเรามันก็เป็นเรื่องนานมาแล้วอะค่ะแล้วก็เราก็ได้ร่วมงานกันแล้วด้วยเหมือนได้มีการขอโทษอะไรกันเรียบร้อยแล้วอะค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วอ่ะมันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายแต่ว่าในฐานะที่เป็นเพื่อนนักแสดงด้วยกันอะไรเงี้ยเรามันก็เป็นภาพที่หดหู่ใจอะค่ะเพราะว่าก็ไม่มีใครอยากไปอยู่ในนั้นอยู่แล้วแหละก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยทั้งคนที่อยู่ในนั้นด้วยและคนที่อยู่ข้างนอกที่ต้องได้รับผลกระทบกับข่าวที่มันเกิดขึ้นอาจจะเสียเงินเสียทองอะไรไปอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นกำลังใจทุกคนเลย